สวัสดีจ้าเราทอตดอนหนังนะวันนี้เพิ่งไปดูหนังเรื่องนี้มาเลยเจอแบทแมนเป็นเจอแบทแมนของแมดลีฟบ้าง่อนหน้านี้เนี่ยใครหลายๆคนก็ต้องพูดถึงไรโรจี้ของโนแลน เอาจริงๆเทโนโลยีของโนแลนเนี่ยถ้าพูดว่าผมชอบแบทแมนของโนแลนไหมอะนะที่รับบทโด,ดยคิสเซนเบลอะอก็ดูดีครับก็ดูดีก็เป็นแบทแมนที่ดูสง่าผ่าเผยนะดูมีเสน่ห์ไม่เลวนะครับผมเรื่องการครีเอทพวกอาวุธต่างๆแบทเคปแบทโมบิลอุปกรณ์อาวุธต่างๆนู่นนี่นะครับผมก็โอเคแต่ว่าของโนแลนนผมไม่ชอบจุดเริ่มต้นของแบทแมนในตอนที่ เป็นแบทแมนบิกินจึดๆอ่ะอมผมเฉยๆอย่างนี้ดีกว่าถ้าเปรียบเทียบกับแบทแมนของแมดลิฟเนี่ยโอ้โหพูดเลยนะผมถูกชะตากับฝั่งของแมดลิฟมากกว่าว่ะแบทแมนของแมดลิฟในครั้งนี้เนี่ยมาในความรู้สึกที่เป็นมนุษย์ที่สุดมันเป็นแบทแมนที่อยู่ในอุดมคติ ในแบบที่เราหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เห็นแบทแมนแบบเนี้ยเราจะได้เห็นแบทแมนที่เป็นนักสืบที่เป็นบุคคลที่ถูกขนานนามว่าเป็นนักสืบที่เก่งที่สุดในโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ฝันนะฝันจะเห็นแบทแมนที่เป็นนักสืบ นะครับสืบคดีนูน่นนี่หนังอาชญากรรมแบทแมนรอบนี้มันมาเป็นหนังอาชญากรรมแล้วเว้ทุกคนไม่พอนะโรเบิร์ตพัชิสันเป็นแบทแมนในช่วงขวบวัยที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นพูดนี้ดีกว่าเพราะว่าแบทแมนในเวอร์ชันโรเบิร์ตพัชิสันเนี่ย เขาเป็นแบทแมนได้แค่2ปีเออในหนังเขาจะบอกเลยว่าหลังจากที่เขาได้เป็นแบทแมนใส่ชุดเป็นมัจยุราชในเงามืดมันก็คือแค่2ปีแล้วบรรยากาศหนังขยี่ปมตรงเนี้ยของแบทแมนด้วยการที่2ปีไม่มีผลเลยเลยถ้า <c oughs> ถ้ากูอยู่ข้างบูสเวงกูจะตอะแตะไหลแล้วแบบเฮ้ยบูสไม่ต้องคิดมากมึงคิดจะล้างก็ตแทมให้สะอาดเราอย่าพูดว่าก็ตแทมสะอาดเลยมันมีวันนั้นถูกไหมแต่ โอเคมึงต้องการทําให้ก็อตแทมดีขึ้นสําหรับกูมันเรื่องใหญ่มากพยายามต่อไปเพื่อนเข้าใจปะเราก็ได้เห็นไว้ว่า b r บรูซเวนเป็นนักสืบที่ครั้งเนี้ต้องมาเจอปัญหากวนใจปัญหาที่ทำให้เขาก้าวผ่านช่วงชีวิตคือมันมีอย่างนี้ด้วยนะ The b a บ m a n ครั้งเนี้มันมีความเป็น coming of age อยู่พอสมควรนะเออมันเป็นเหมือนจุดที่ b a ทแมนเขาอยู่ในช่วงที่ยังไม่เข้าใจอะไรบางอย่างกำลังจะผ่านสู่แบทแมนในอีกช่วงวัยหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย หนังเรื่อง The Batman ครั้งนี้มันก็เลยคุยกับผมมากนะด้วยความที่หม,หม,หมดด่นดักเป็นหนังคลามที่บวกความดราม่าในแบบที่ไม่รักเลยมีสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามคิดทบทวนไตรตรองอยู่นานพอสมควรนะคือเรื่องของการที่เขาเล่าอะไรหลายๆอย่างเหมือนมันไม่เคลียร คือด้วยความที่มันเป็นคลามนะเป็นหนังสืบสวนสวนแล้วเล่นกับเบาะแสไขปิศนาไปเรื่อยๆตัวร้ายเป็นลิเลอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคาดเดานะว่าก่อนที่ทุกคนจะดูอ่ะก็น่าจะคิดเหมือนผมคือเฮ้ ไอ้เฮียมมันน่าจะมีปริศนาให้คิดแน่เลยจากตัวอย่างเนาะเออมีปริศนาให้คิดแน่เลยปริศนาต้องแข็งแรงแน่เลยถ้าเปรียบเทียบกันให้เห็นง่ายๆนะหเห็นง่ายๆชัดๆก็คือเราจะได้ไปเห็นเหมือนกึงก่งๆโคันเวอร์ชั่นโคตรดาร์กไหมเออเป็นโคันเวอร์ชั่นโคตรดาร์กและโคตรดราม่าหรือเปล่าเราจะได้เห็นปริศนาและได้เห็นเบาะแสคิดตามในแบบที่เฮ้ยมีอะไรให้เราคิดเยอะแยะมากมายแน่เลยแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเดอะแบทแมนเนี่ยมันไม่ได้มาในจังหวะหรืออารมณ์แบบนั้นน่ยคือถ้าใครไปดูแล้วอ่ะก็จะรู้ได้เลยว่า The เดอะแบ ปริศนาต่างๆเบาะแสต่างๆเนี่ยไหลไปในแบบที่บางครั้งอ่ะเหมือนกับตัวบูสเวนก็จะคิดอยู่คนเดียวบางครั้งก็แบบเฮ้ยไขยปริศนาได้แล้วกูยังไม่ทันรู้เลยเลยบางทีแบบเบาะแสะยังมีแค่นิดหน่อยเองไอ้เฮียมึงรู้กันได้ยังไงวะคือต้องพูดอย่างนี้เว้ย แมดลีฟ์พุ่มกับเขาโฟกัสเดอะแบทแมนในจุดที่เขาพรีเซนต์แบทแมนจริงๆคือถ้าเรามองย้อนไปแบทแมนของโนแลนภาคที่ผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะชอบที่สุดก็คือเดอะดาร์ n ไนท์ถูกไหมพูดกันตามตรงว่า เราไม่ได้รัก The Dark Knight ที่แบทแมนเรารัก The d r r k n n i h t เพอกเกอร์ถูกไหมจ๊กเกอร์ทำให้ The Dark Knight กลายเป็นหนังแบทแมนขึ้นหิ่งในแบบที่เราปฏิเสธกันไม่ได้เลยมเว้งดีจริงๆแต่คราวเนี้ยแมดลิฟ์เขาทำา The b t t m n n คือ The Batman เลยเราไม่เห็นเพนกวินไปมากกว่าไอ้เฮียเจ้าของผับตรงนั้นนะไปพัวพันกับคดีนู่นนี่นะครับที่ เดอะแบทแมนโลกแบบพัทยิสันเนี่ยจะต้องไปเค้นไปซ้อมแม่งเค้นกันในตัวอย่างเราก็เห็นแล้วนะว่าขับรถไล่กันอะไรอย่างนั้นนะครับเราก็ไม่ได้เห็นในมุมที่ลึกไปกว่านั้นเลยแคทมูเมนเราก็ไม่ได้เห็นอะไรมากกว่าการเป็นแคทมูเมนแล้วก็ได้เห็นอาชีพของนางนิดหน่อยเดอะลิเดอร์ก็ตามนะเราก็ไม่ได้เห็นอะไรมากกว่านั้นจุดเนี้ยผมคิดหนักมากนะทบทวนไปมาไปมาว่าเป็นข้อด้อยของหนังหรือเปล่าเพราะว่าแมดลิฟอะเขาเลือกที่จะเดินมาทางนี้เขาเลือกที่จะโฟกัส ไปที่แบทแมนโลบัตตดิสันเลยเขาจะเน้นที่บรูซเวน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 ขนาดพ่อบ้านอะอะัลเฟดอ่ะเรารู้จักอัลเฟลดแอนดี้เซอร์คิสเนี่ยม่งน้อยมากโอเคอัลเฟดเลี้ยงบรูซเวนมามันเหมือนเป็นพ่ออีกคนของบรูซเวนเลยพูดงี้ดีกว่าแต่อันนั้นก็คือเป็นความรู้สึกที่บรูซเวนเขามีต่อแอนดี้เซอร์คิสแมดลีฟเขาโฟกัสที่บรูซเวนหนักขนาดที่ว่าเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราอะคือคนนอกเกิด อันตรายอะไรกับอัลเฟดเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยญาติของเพื่อนเราเข้าใจป่ะผมก็เลยมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เขาเน้นที่การพรีเซนต์บูสเวนเกาะติดชีวิตของไอ้แบทแมนมือใหม่เนี่ยในแบบที่ไม่หลุดไปไหนเลยตรงนี้มันเลยทำให้หลายๆอย่างตัวละครหลายๆตัวมันขาดมิติตัวละครหลายๆตัวเนี่ยแสดงให้คนดูเห็นมากที่สุดก็คือมายเซตอย่างน้อยตัวละครที่เป็นคู่ปรับ หลักในเรื่องนี้ก็คือเดอะลิเลอร์ถูกไหมครับลิเลอร์ในเดอะแบทแมนเขาโฟกัสเหยื่อไปที่ผู้มีอํานาจเพราะระบบผู้มีอํานาจชนชั้นที่มันแบ่งกันชัดเจนคือเป็นเมืองบาปอะเพราะฉะนั้นลิเลอร์เป็นเหมือนคนธรรมดาที่ต้องการจะทําให้ God emp, ก็อตแทมกลายเป็นก็อตแทมในแบบที่ตัวลิเลอร์เอง มันคิดว่าดีกว่านี้เราไม่รู้หรอกว่าสุดท้าย God กอตแทมกลายเป็นเมืองในอุดมคติของเดลิเลอร์ไปแล้วอะมันจะดีขึ้นกว่านี้ไหมไอ้เรี่อเราไม่รู้หรอกมันเหมือนกับเรื่องเดียวกับที่บูสเวนที่กาลังทําอยู่อะบูสเวนก็กําลังทําทุกอย่างเพื่อต้องการให้กอตแทมหรือเมืองบ้านเกิดของเขาเนี่ยแม่งดีขึ้นอย่างน้อยๆสูงขึ้นอีกหมิลลิเมตรก็ยังดีเห็นปะว่าแบทแมนอะ แม่งทามา2ปียังไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยเพอๆพแม่งมันจะเฮี้ยกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เดอะลิเลอร์กำลังทํามันถูกหรือเปล่าแต่อย่างน้อยๆหนังเขาก็ให้เห็น m มซ์เซ็ตและความต้องการของเดอะลิเลอร์ว่าเขาก็มีจุดที่เหมือนรูซเวนก็คือเขาอยากจะเปลี่ยนก็ต่มให้มันดีขึ้นจริงๆเดอะลิเลอร์ครั้งเนี้เป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนรูซเวนนะเออเป็นเหมือนผู้ก่อการลายหนึ่งคนที่ ไอ้เฮียเหมือนบูสเวนแต่อยู่ด้านมืดผมเลยรู้สึกโอเคมากนะกับการที่เขาเอาเดอะลิทเตอร์มาแล้วพรีเซนต์ให้หมันเหมือนกับว่าเป็นแบทแมนด้านมืดกับแบทแมนด้านสว่างอ่ะพูดอย่างนั้นดีกว่านะเออมันจะได้เห็นภาพว่าเดอะลิทเตอร์กับแบทแมนเนี่ยตอนนี้มันอยู่ฝั่งตรงข้ามในโพซิชันไหนเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าผมเอนจอยและชอบเดอะแบทแมนในจุดนี้อยู่แต่มันก็เลี่ยงไม่ได้นะที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ เราอยากเห็นรายละเอียดในตัวละครเดอดริเลร์มากกว่านี้แต่นี่คือหนัง2ชั่วโมง50แล้วนะเออถ้าใครไปดูคุณจะรู้สึกได้ว่า คอนเทนต์มันค่อนข้างแน่นถึงแม้ว่าจะมีช่วงเอื่อยผมจะไม่พูดว่าช่วงย้วยช่วงท้องช้างอะน,นะเพราะว่ามันเป็นจังหวะจากโคนของหนังมากกว่าที่ค่อยๆให้เราเห็นปริศนาแล้วก็ให้แบทแมนติดตามไปเรื่อยๆแต่เอาจริงแมดลิฟฟเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้หนังเขาเอื่อยนานขนาดนั้นนะเขาก็พยายามใส่ซีนแอคชั่นให้แบทแมนคนนี้เป็นแบทแมนที่เพิ่งเริ่มได้2ปีเราจะเห็นว่าจะยังควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้เราจะรู้สึกได้ว่าแบทแมนคนเนี้ จะอยู่ตรงกลางนะระหว่างคริสเตนเบลกับเบนเอเฟกพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมีใครต้องการจะรู้ไหมว่าเอ้ยพี่แล้วต้องไปตามดูภาคเก่าก่อนไหมหรือแบบเอ้ยพี่มันมันเชื่อมโยงไหมไม่ต้องไปดูครับลืมภาคอื่นๆไปได้เลยคุณไม่เคยดูแบทแมนมาสักพักก็ดูภาคนี้ได้เลยครับเอาเป็นว่าแบทแมนโรเบิร์ตพิทสันเนี่ยสำหรับผมนะมันเหมือนอยู่ตรงกลางระหว่างเบนเอเฟลกับคริสเตนเบลเพราะฉะนั้นแบทแมนคนนี้ มันจะมีความแบบควบคุมอารมณ์ไม่ได้มีหลายครั้งมากที่โรบบเบิร์ตพทดิสันเขาเล่นแล้วเขาแบบเป็นสวักง่ายๆทุกครั้งที่เจอเดอะลิทเลอร์หรือทุกครั้งที่เจอเบาะแสที่เดอะลิทเลอร์ส่งให้เนี่ยจะแ a c t i n งเหมือนยืนอึ้งแล้วแบบหยุดคิดแบทแมนคนนี้จะมีจังหวะหยุดคิดเยอะเจอเบาะแสหยุดคิดเจออุปสรรคที่ใหญ่หยุดคิด แต่ด้วยความที่ไม่ยังวัยรุ่นมากๆถึงแม้ว่าจะคิดทบทวนมากแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นนักสืบที่ค่อนข้างมีฝีมือนะในเรื่องอะ่ะหลายๆครั้งเราก็จะเห็นแบทแมนคนเนี้จะควบคุมอารมณ์ไม่ได้อย่างเช่นต้องการเบาะแสเออมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งเป็นซีนที่แบทแมนเขาได้รู้ว่าเพนกวินมันมีความพัวพันกับคดีที่เกิดขึ้นน่พูดไว้แค่นี้แล้วกันมีทางเดียวที่เราจะไปต่อกันได้ก็คือต้องเข้าไปเอาเบาะแสที่ร้านของเพนกวินคือที่รังของเพนกวินเลยแบทแมนคนนี้ก็จะแบบสะบัดผ้าคลุม ไปเข้าไปเลยอะ่ะแบบเดินถามยาไหมมึงรู้ไหมกูคือใครแล้วก็แม่งเดินเข้าไปดุม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 อย่างนั้นเนี่ยเดอะแบทแมนคนนี้เป็นอย่างนั้นคือมันมีความสุขขุมและ ก็มีความใจร้อนในเวลาเดียวกันด้วยความที่แบทแมนคนนี้ยังวัยรุ่นด้วยแหละเขาเลยมีมุมที่ผงผางร้อนรนให้เห็นเป็นแบทแมนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นที่อารมณ์ยังแขว่งไกวไปมายังไม่นิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดว่านี่คือภาคแรกที่แมดลีฟเขาต้องการจะให้เห็นว่านี่คือเดอะแบทแมนของเขาผมมองว่าเริ่มได้ดูดีกว่าโนแลนในยซ้ำผมชอบมากกว่าโนแลนเอออันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบกับเดอะดาร์กไนท์นะเพราะว่าเดอะดาร์กไนท์เนี่ยส่วนตัวผมอะผมชอบตัวเรื่องกับโจ๊กเกอร์ นะครับแบทแมนนี่คือผมเฉยๆเลยในดารักไน่์และถ้าเปรียบเทียบกับแบทแมนบีกินอ่ะโอ้ยเดอะ a t แบทแมนดีกว่าเยอะยจริงๆโบรูสเวนนะี่ยแมดลิฟทำออกมาดีมากนะอืมแล้วอยู่ในช่องเป็นสืบสวนสอบสวนอย่างนี้ด้วยนะเป็นคลามนะถึงแม้ว่าไออารมณ์ไขคดีมันจะไม่ได้แบบหนักหน่วงให้เราคิดตามหรือมีเซอร์ไพรส์บางทีเราดาูหนังสืบสวนสอบสวนเนี่ยเราก็ชอบที่จะ ไขคดีเนหะ็นไมเข้าใจป่ะติดตามไปแล้วก็มี์ไส์ต่างๆาน้าตามทางใช่ไหมให้เราแบบโอ้ยิงเหรอจริงๆมันคือแบบนี้อะไรเงี้ยมันไม่ได้มีอารม์นั้นเลยเราเป็นเหมือนคนดูที่เกาะไหลบูสเวนแล้วเราก็ติดตามไปเรื่อยๆอ,อ๋อบางอย่างเราได้เห็นหน้างานแล้วแต่ตัวบูสเวนเขาไม่ได้พูดไงเขาก็้คิดอยู่ในสมองใช่ไหมเขาก็จะพูดในสิ่งที่อยากให้กอดอนกับตำรวจตรงนั้นเนี่ยเขาได้ยินเราดูไประหว่างทางอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมึงไปคิดออกตอนไหนวะ มึงไม่บอกกูสักหน่อยซี่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าไอ้จุดพวกนี้น่าจะทําให้ใครหลายๆคนรู้สึกว่าเดอะแบทแมนครั้งเนี้ยถีบคุณออกจากหนังแต่สําหรับผมผมอยู่ในจุดที่ชอบไงเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นจุดที่ผู้กำกับเขาเลือกที่จะพรีเซนต์ไปในเวนี้เขาเลือกที่จะจริงที่สุดในมุมมองที่ ผ่านแค่บูสเวนคนเดียวผมมองว่าจุดเนี้เป็นจุดที่ผู้กำกับเขาเลือกที่จะโฟกัสและมันก็โอเคนะครับผมมันเป็นเรื่องที่ต้องแลกแหละมันเป็นเรื่องที่ต้องแลกแหละคือครั้งเนี้มันไม่มีแบบเล่า Batman, แบทแมนแป๊บหนึง่งแล้วไปเล่าลิเตอร์ลิเตอร์ลิเอร์เห็นพอดาโนทำนี่วางแผนนู่นนี่แล้วมาเล่าแบทแมนแล้วมาเล่าพอดาโนเดอะลิเตอร์อะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้น เราก็จะได้เห็นบูสเวนแล้วกับบูสเวน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 ไปเจอแคทพูเมนก็คือบูสเวนไปเจอแคทพูเมนแล้วกับบูสเวนบูสเวนบูสเวนไปเจอเพนกวินก็ไม่ได้ตัดให้เห็นคมหลังเพนกวินเพนกวินวางแผนทำนู่นทำนี่ก็ไม่ได้เห็นเพราะว่าเขาก็เล่าไอ้แผนการของเพนกวินแผนการที่จะทั่วร้ายอะไรต่างๆเนี่ยผ่านเบาะแสที่บูสเวน กำลังทํางานอยู่กับกอรดอนสืบสวนคดีน,นู่นนี่แล้เราก็ได้เห็นบูธเวนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหนังแทบจะร้อยอซอยู่กับบูธเวนมันก็เลยทําให้มุมมองอะไรต่างๆเนี่ยมันมีมิติที่น้อยลงอย่างเช่นในเรื่องของตัวละครเดอะลิทเลอร์แคทบูแม e นเดอะเพนกวินแม้กระทั่งกอร์ดอนเองอาเฟ e ดเองคนใกล้ตัวบูซเวนเนี่ยเรายังรู้สึกได้เลยว่าเรารู้จักคนเหล่านี้ในเรื่องเดอะแบทแมนน้อยมากแต่นั่นแหละครับ มันเป็นเวที่ผู้กำกับเขาเลือกที่จะโฟกัสเหมือนที่ผมพยายามอธิบายในหนังหลายๆเรื่องว่าถ้าคุณเล่าไม่โฟกัสน่ะจะทําให้หนังคุณสเปะสปะเลือกที่โฟกัสไปเลยดีกว่านะครับผมหนังไม่จะได้มีสเปะสปะเพราะไม่งั้นเดลิเลอร์ภาคนี้ยคุณลองนึกภาพว่าถ้ามันแบ่งรับแบ่งสู้อแบ่งเปอร์เซ็นต์การเล่าเอาแค่แบทแมนกับ เดลิเตอร์พอแล้วแม่งตัดให้เห็นเดลิเตอร์บ้างทำงานอะไรความลึกลับของตัวละครเดลิเตอร์มันจะหายไปเหมือนกันนะเออลองนึกภาพว่าถ้าเราได้เห็นเดลิเลอร์ที่มากมุมมิติที่มากกว่านี้ได้เห็นมุมอื่นๆเยอะกว่านี้เราจะรู้สึกว่าก้าวเข้าไปในชีวิตเดลิเตอร์มากกว่าที่เขาให้เห็นในครั้งนี้ถูกไหมโอเคมันอาจจะถูกใจเราแต่ผมมองว่าในมุมมองของผู้ผกำกับอ่ะเขาคงมองว่าเขาไม่อยากให้เรา เข้าไปในชีวิตของตัวผู้ออกอรรไายเดลิเลอร์มากกว่าน,นี้แล้วเออเขาอยากให้คุณเห็นเดลิเลอร์แค่มุมนี้พอมุมที่บูสเวนเห็นพอมุมที่คนนอกมองเข้าไปหาเดลิเลอร์แล้วแบบไอ้เฮียมึงคือใครว่ามึงเต็มไปด้วยปิศสนามากมายมึงไปนั่งร้านกาแฟในตัวอย่างก็มีไอ้เฮียเดลิเลอร์เป็นเป็นพวกออกอากาัน้ายบ้าๆคนนึงนะที่แบบนั่งร้านกาแฟแล้วก็นั่งร้อยเข้ามาจับคือกูไม่ได้แบบ กลัวที่จะโดนจับเว้ยเลขหนึ่งจุดนะพอพูดถึงเรื่องพอดาโน่เรื่องเดรดิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีใครหลายๆคนแหละครับที่อยากจะรู้ความคิดเห็นจากผมว่าพอดาโนจะเทียบเท่าฮิตเลเจอร์เลยไหมพูดอย่างนี้ก่อนครับว่า ตัวละคร The ะ i ิเดอรที่พอดาโนเล่นมาเนี่ยมันไม่ได้มีความเป็นเหมือนโจ๊กเกอร์ไม่ได้เป็นมุมอะไรอย่างนั้นเนี่ยจริงๆตัวเดอะลิเ r อร์มันมีมุมที่คล้ายบูสเวนแบบมากพอสมควรนะเป็นเด็กที่มีปมนะครับผมแล้วก็พังแต่แค่ The ะ i ิเดอรของพอดาโนเนี่ยชีวิตแม่งแบบไม่ได้มีฟูกหนาๆรองรับไงมันเป็นบูสเวนในมุมที่ กูล้มแล้วกูไม่มีส้นตีนอะไรเลยกูล้มแล้วหัวฟาดพื้นเลยนะไม่มีฟูกแล้วนะถ้าตรงนั้นมีเศษแก้วก็คือเศษแก้วแม่งตาหน้ากูเลยหน้ากูแหกเลยนอกจากหน้ากูแหกตัวกูเลอะกูต้องลุกเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดอะลิทเลอร์มันเลยมีความบ้าบ้าหลุดหลุดมีมุมที่บ้าบ้าหลุดหลุดหน่อยไอ้จุดตรงนี้แหละผมเลยคาดการว่าใครหลายๆคนที่ไปดูเนี่ยก็อาจที่จะเชื่อมโยงพอดาโนกับ ฮ e ตเลเจอร์อยู่ผมว่าเราควรทำความเข้าใจกันตรงนี้ก่อนนะว่าไม่ได้หมายความว่าทุกๆการเล่นใหญ่มันจะต้องเป็นการทำตามฮิตเลเจอร์เจริญรอยตามฮ e ตเลเจอร์เพลงอย่างเดียวเหมือนกำลังบอกว่าใครรีวิวหนังแล้วตั้งกล้องแบบนี้ก็คือก๊อป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 กันหมดก๊อป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 กันหมดคุณลองนึกภาพว่นในกอตแทมม์มีพวกกอร์ไล่เต็มเลยนะเต็มเลยพวกกอรไล่เล็กใหญ่นะ มันเต็มไปหมดแต่คนที่มันจะโดดเด่นและมันจะแบบทําให้แบทแมนปั่นปวดและปวดหัวได้มันต้องเป็นคนที่ไม่ใช่แค่คนธรรมดาไม่ใช่แค่ผู้ก่ออากไร้าธรรมดาโอเคเดอะลิเดอร์มันมีมุมเป็นคนธรรมดาอยู่มุมหนึ่งแต่ความไม่ธรรมดาของผมก็คือคล้ายๆกับเส้นแบ่งที่เขาพูดว่าคนบ้ากับอัจฉริยะมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่เท่านั้นเองบางครั้งคนบ้าหรือฆตาตกรโรคจิตอ่ะแม่งก็ เหยียบเส้นอัจฉริยะอยู่ครึ่งหนึ่งอัจฉริยะบางคนก็เหยียบเส้นคนบ้าหรือฆาตรกรโรคจิตอยู่ครึ่งหนึ่งเช่นกันไม่ใช่คนปกติที่เป็นใครก็ได้อะที่จะมาทําให้แบทแมนแม่งปั่นป่วนและแบบเป๋ได้อะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นเนะี่ยผมเลยมองว่าพอดาโน่ที่เป็นเดอะลิเลอร์ในครั้งเนี้โอเคนะสําหรับผมอะมันดูเล่นใหญ่ไหมเล่นใหญ่มันเล่นใหญ่ เราจะได้เห็นพอดานโน่เฮ้ย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 อย,อยู่ในคุกแล้วมันแบบมีการเล่นแอคติ้งคือผมมองว่ามันเป็นช่วงโมเมนต์และเมสเซจของสถานการณ์มากกว่าที่ตัวเดลิเตอร์ไปเจอเหตุการณ์1 2 3 4ตามสเต็ปและตามลำดับ <S <S นักแสดงเขาก็ต้องไต่อารมณ์นะเวลาเขาครีเอทหรือเขาต้องเป็นตัวละครตัวนั้นเนี่ยนอกจากเขาจะต้องอินเป็นตัวละครตัวนั้นแล้วเขาจะต้องรู้ด้วยว่าระดับของอารมณ์โดยเฉพาะตัวละครเดลิเตอร์เนี่ยที่เขาเล่นออกมาอย่างนั้นเนี่ยเพราะอะไร ทุกๆก,การกระทำเนี่ยมันมีผลหมดคือพอดาโนเล่นใหญ่ขนาดนั้นเพราะต้องการส่งอารมณ์ไม่พอใจแบทแมนเริ่มตามทันนะผมพูดทีนี้แล้วกันกว้างๆนะจะได้ไม่สปอยกันนะแบทแมนเริ่มตามทันก็เริ่มหัวเสียแบทแมนเริ่มเสียท่าก็รู้สึกสะใจเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าแมดลีฟสร้างเดอะแบทแมนมาในแบบที่ไม่แฟนตาซีคือถ้าใครพูดว่าแบทแมนเทโลจีนะ ของโนแลนน่ะว่าเลียวแล้วนะคุณไปดูของแมดลิฟแล้วผมท้าอย่างนี้เลยนะให้คุณดูของแมดลิฟให้จบนะซึมซับให้เต็มที่ครับซึมซับห้เต็มที่แล้วคุณกลับไปดูของโนแลนใหม่แบทแมนโนแลนกลายเป็นแฟนตาซีกลายเป็นหนังแบบซูเปอร์ฮีโร่ไปเลยอะ่ะเออด้วยความที่แมดลีฟเขาจริงจังมากอะ่ะกับการขุนแบทแมนคนนี้ให้มันดูเป็นหนังสืบสนสอบสวนให้มันอยู่ในช่องแบบคลาม สื่สานสวนจริงๆเออและอีกอย่างหนึ่งคือไอ้งานภาพงานอาร์ตต่างๆที่ออกมาในทั้งภาพและเสียงหนังผมพูดเสมอว่ามันเป็นงานศิละปะที่มันต้องสอดคล้องกันไปทั้งภาพและเสียงคนดูเสพภาพยนตร์เนี่ยเราจะใช้โสตประสาทสองอย่างหลักๆนะคือโสตประสาททางการมองเห็นและทางการรับรู้ด้วยเสียงเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยนะ ทั้งงานภาพและงานเสียงต้องไปด้วยกันตอนนี้งานภาพไม่หายห่วงเลยดีเฮียแล้วไมเคิลเจคิโนทําเพลงไอ้ดนตรีประกอบอะไอ้ตื่นตึนตึนตึนเนี่ยคุณเข้าไปเลยแม่งเดินออกจากโรงนี่กูหลอนอะหลอนไอ้ตื่นลดหลอนโน้ตเนี่ยจริงๆเข้าใช้โน้ตอยู่สองสามตัวเองนะแบบตต่นตึนตึนตึ่นใช่ไหมมันใช้โน้ตอยู่ประมาณแบบสองสามตัวเนี่ยแถวๆเนี้ย ตืนตื่นตื่นตืนต่นเน,น,นี่ยเนี่ยกดอยู่แค่เนี้ยแล้วเขาก็เปลี่ยนเดี๋ยวสักพักมาแล้วเป็นเสียงกีตราร์แฉง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 ,งใช่ไหมแ้มันก็จะมีเสียงอะไรด้วยมีเสียงเคาะด้วยแตก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 อะไรเงี้ยคือคุณไปดูแล้วคุณจะหลอนไอน้น ố ตสองสามตัวเนี่ยไปทั้งวันเลยใครเป็นมั่งแบบเดินออกจากโรงหนังปั๊บเนี่ยถ้าเราอินกับมันมากๆอ่ะ เราก็จะมีอารมณ์แบบหนังมันยังติดอะ่ะมันยังติดอยู่ในหัวอไอ้หนังเรื่องนี้เดอะแบทแมนเนี่ยหลอนประสาทผมมากเลยผมเดินจากโรงเนี่ยมองใครก็แบบมีซาวไอเฮี้ยนี่ยลอยมาตื่นตืนตืนตื่นตืน,ตน,ตนใครที่ดูหนังเล่าเดียวกับผมแล้วเห็นผมเดินนิ่งๆอะ่ะคือไม่ใช่อะไรหรอกกูกาลังแบบหลอนซาวนั่นอยู่อะ่ะยืนลงบันไดเลื่อนก็แบบตืน่น ตึนต uhm, really ึน <situação> ต <hed> ึนตึนห้างเขาเปิดลูลากูก็ไม่ได้ยินหรอกลูลากูได้ยินแต่ตึน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 แล้ววันที่ผมดูแม่งฝนตกด้วยเออแม่งแบบขับรถสายฝนแม่งยังแบบตึนถึนถึนั่งในรถนี่กับคนที่บ้านคือไม่คุยกับใครเลยเพราะกูกูหลอนอยู่ตอนเนี้ย มันจะมีหลายเวอร์ชั่นเลยมันจะมีแบบหนักเบาไว้สําหรับบิลคือเขาทําตีมสกอร์ด้วยโน้ตสองสาตัวเนี่ยแล้วผมว่าแม่งเด็ดโอ้โหแม่งเจ๋งชิบหายคือเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดตลอดเลยนะเวลาทําหนังสั้นตั้งแต่ทาโปรเจกต์นู่นนี่แล้วผมจะคิดตลอดว่าเฮ้ยเฮียซาวสกอร์แม่งสาคัญชิบหายแต่ด้วยความที่พอมันเป็นหนังสั้นหรือเป็นมันเป็นหนังทุนต่ำงี้ดีกว่าไอ้เรื่องพวกเนี้ยเราจะมองข้ามกัน แต่คนทําหนังผมเชื่อว่าทุกๆคนอยากทําอยากทําสกอร์ที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือคือมึงนี่คือหนึ่งในความฝันผมเลยนะที่แบบว่าจะทําเรื่องอะไรนี่ดีกว่าเล่าเรื่องสักเรื่องอ่ะแล้วแบบมีซอร์สกอร์เจ๋งๆแบบเนี้ยแล้วโน้ตสองสาตัวเองกดวนอยู่อย่างนั้นอ่ะทั้งเรื่องอ่ะสองชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงอ่ะกดวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วเหมือนเปลี่ยนเอฟเฟกไปเรื่อยๆตืึนตึนตึ่นตึนแล้วมันจะมีจังหวะยานด้วยแบบเหมือนกําลังที่จะจบซีเควนซ์จบซีนหรือจบ อ่าแทร็กแทร็กนั้นแล้วก็จะแบบตื่น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 แล้วแบทแมนเดินออกมาอะไรเงี้ยโอ้โหค,คือพูดได้เลยนะว่าหลังจากเนี้ยเรามองแบทแมนอะทีมสกอร์ของแบทแมนจะเปลี่ยนไปเวลาเห็นแบทแมนคุณเห็นตุ๊กตาแบทแมนฮอตทอยกำลังจะออกแลไวเฮียฮอตทอยแบทแมนงานปั้นแบทแมนคุณเห็นหน้าแบทแมนโล่แบทสันมาแล้วสกอร์ตื่นตื่นตื่น ตื่นเดี๋ยวเบ้นเป็นหนังอีกเรื่องที่จะกูด่าเลยวะจอิงจริงถ้าใ้ผมด่าก็คงเป็นเรื่องนั่นแหละที่ตัวแม l e a ฟเขาเลือกที่จะโฟกัสนะ ว่าหนังของเขาอะเต็มไปด้วยแสงสีฟ้าคุณเลยต้องใส่ o p ปตัสแว่นกองแสงที่จะช่วยโปเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาคุณและวันนี้ o p ปตัได้เปิด i e เทสแล a b ให้ทุกคนได้เข้าไปวัดสายตาจากนักทัศนมาตรแล้วเลือกแว่นที่คุณชอบได้แบบตาต่อตาตัวต่อตัวเลยจริงๆ คุณสามารถ Walk-in ไปเลือกแว่นที่คุณชอบได้ที่ Optus Eye Test Lab สีาม Square ซอย5และอย่าลืมนะโค้ด Worm Movies ลด100บาทไปเลยสรุปโดยรวมนะฝั่งเนื้อเรื่องเนี่ยผมให้ว่าทิศทางของ Mad Leaf เนี่ยเป็นทิศทางที่เป็นเหมือนดาบที่มีคมอยู่2ด้านดาบที่คมอยู่2ด้านเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับ ดาบของโรนลนี่เคนชินที่คุณจะสลับด้านแล้วก็ฟันให้คู่ต่อสู้ไม่ตายได้เพราะฉะนั้นเป็นวิธีการเล่าเรื่องที่แมดลิฟเขาเลือกก็คือมันไม่มีฝั่งที่เซฟใครเลยถ้าใครรู้สึกว่าชอบมันก็จะชอบเลยนะแบบชอบเลยรักมันเลยอ่ะแต่ถ้าใครที่ไม่อินหรือรู้สึกว่าเฮ้ยมิติที่เขาเลือกเนี่ยเขาเลือกที่จะให้เห็นแต่ของบรูซเวนเพียงคนเดียวแล้วเดลิเตอร์คือเดลิเตอร์เป็นผู้ก่อการ้ลยหลักของเรื่องนะมึงจะไม่เห็นสักหน่อยเลย ให้เห็นแค่นี้จริงๆเหรอแล้วปมการไอ้ไขคดีต่างๆอะ่ะมึงไม่คุยกับคนดูบ้างเหรอคุยอยู่คนเดียวอะบางทีอะ่ะมันจะมีนะบรูซเวนแม่งเหมือน,มนรู้อยู่คนเดียวอะ่ะได้รับเบาะแสมาปับ๊บยืนคิดอยู่คนเดียวอะ่ะถ้าใครที่แบบไม่ชอบอะ่ะรู้สึกคันและอึดอัดอ่ะคุณก็จะรู้สึกว่าบรูซพูดมึงคิดอะไรพูดกูจะได้คิดตามมึงด้วยไง เข้าใจป่ะเออกูจะได้คิดตามมึงด้วยกูจะได้รู้แล้วกูจะได้คิดไปตามมึงด้วยไม่ใช่มึงยืนคิดอยู่คนเดียวพื้นกระดื้อนะกูจะรู้ไหมว่ามึงคิดอะไรรู้อีกทีก็คือบูสเวนแม่งแบบไขปริศนาอันนั้นเสร็จแล้วแล้วก็แบบนายทําอย่างนี้หนึ่งสสมสี่แล้วนายไปทํางานให้คนนั้นคนนี้นี่นีนีนนนบลาบลาบบลาบบา,า,บบาพูดพูดเอ้ามึงรู้ตอนไหนเนี่ยแต่สําหรับผมอะผมดันยืนอยู่ในจุดของคนที่ชอบ แล้วผมก็เข้าใจว่าแมดลีฟเขาคงต้องการให้เราเห็นแบบเดอะแบทแมนถึงแม้ว่าหนังเดอะแบทแมนครั้งนี้มันจะอยู่ในช่องของคลามสืบส,มสบสวนที่เราก็น่าจะอยากเห็นแหละปมปัญหาที่ทําให้เราคิดตามนู่นนี่แต่แมดลีฟเขาคงเลือกแล้วว่าหนังอะ่หอะหนึ่งเรื่องอะ่ะมันต้องมีจุดเด่นและจุดรองลงไปไอเรื่องความเป็นหนังคลามหนังสืบส,สบสวนอะไรเงี้ยมันเด่นมากก็จริง แต่เดอะแบทแมนต้องเด่นกว่าเออผมว่าแมดลิฟต์น่าจะโฟกัสแบบนี้เดอะแบทแมนโรเบิร์ตพิติสันต้องเด่นกว่ายังไงก็ต้องเด่นกว่าต่อให้มันเป็นหนังคลามต่อให้มันต้องซีเรียสไอเรื่องไอเรื่องสืบส,บสวนไอตรงเนี้ยมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่แบทแมนต้องนําเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยอยู่จุดของคนที่ชอบไงชอบมากรอดูภาคต่อขอให้แมดลิฟต์ทำภาคต่อออกมาให้มัน,มนเดี๋ยวภาค2นี่แหละจะรอดูว่าแมดลิฟจะสร้างภาค2ของตัวเองไง ออกมาเป็นยังไงส่วนเรื่องการแสดง The Best เลยไล้ที่ติแต่ติดอย่างเดียวก็คือเรื่องความสัมพันธ์เอออันนี้อันนี้มีส่วนมาจากของเรื่องการวางโครงเรื่องการเล่าเรื่องด้วยนะก็คือจุดที่ผมไม่ซื้อมากที่สุดเลยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างบูสเวนกับแคทวูแมนแคทวูแมนเซเลน่าเนี่ยในเรื่องอะส์คความสัมพันธ์กับบูสเวนด้วย แต่ด้วยความที่อย่างที่บอกไปว่าตัวแมดลีฟเขาโฟกัสที่เดอะแบทแมนมากเลยมันทำให้แม้กระทั่งความสัมพันธ์ความรักที่มันก่อตัวต้องพูดว่าก่อตัวนะเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของบูสเวงกับเซเนนาเนี่ยแทบไม่ได้เห็นอะไรเลยผมเห็นอีกทีก็คือเอ้า2สองคนนี้มันแบบเหมือนเริ่มเริ่มมีใจให้กันแลน้วนะอะไรอย่างเงี้ยมีการเป็นห่วงกันให้เห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยขนาดมุมเนี้ยแมดลีฟเขายังให้เห็นน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องที่ผมขัดใจก็คงเป็นเรื่องพวกนี้แหละแต่มันเป็นมุมที่ผมขัดใจและผมโอเคกับมันในเวลาเดียวกันส่วนเรื่องโพสต์วอลชัเรื่องเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆ the best s าวสกอร์นี้แม่มีร้อยคะแนนให้ร้อคะแนนมีล้านคะแนนให้ล้านคะแนนเลย ไม่รู้จะติอะไรอะเรื่องงานโพสต์โปรดักชั่นคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆงานช็อตดีไซน์ก็เจ๋งมั่งแบบติอะไรอะเฮี้ยงานมั่งเดอะเบสมากอะเพราะฉะนั้นนะเดอะแบทแมนครั้งเนี้ผมขอให้ไว้ที่9คะแนนครับถึงแม้ว่าผมจะเป็นกลุ่มคนที่ชอบนะเออชอบในส่วนของ การนาเสนอของแบทลีฟที่เขานําเสนอออกมาให้รู้สึกว่าเราเหมือนเกาะไหลบูสเวนแล้วตามไปเราเหมือนได้เห็นบูสเวนทำนั่นทานี่แล้วก็เป็นหนังคลามสืบสวนสอบสวนดีๆเลยนะเรื่องหนึง่งแล้วพูดได้เลยนะว่าถ้าสมมุติเราถอดแบทแมนออกเออโลบะวิสันถอดชุดแบทแมนออกเลยเดอะลิทเตอร์ไม่ต้องใช้คําว่าเด e r ลิทเตอร์เลยพอดาโนเลยคือมันสามารถเป็นหนังสืบสอบสวนดีๆเรื่องหนึง่งมันก็ยังดีแล้วมันก็ยังสนุกอยู่เลยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่มีเอ็นเกนิซีน นะครับผมถ้าคุณนั่งรอดูจนเอ็นเครดิตจบเลยนะมันก็จะมีแค่เสียงปริศนา goodbye ลากรแค่นั้นคุณจะรอฟังก็ได้ว่าเป็นเสียงใครแต่ถ้าคุณไม่รอฟังก็กแค่นี้เลยแล้วก็แมดลีฟเนี่ยเขาก็บอกนะว่าหนัง DC The Batman ของเขาเนี่ย จะไม่มีวัฒนธรรมเอ็นเครดิตซีนเหมือนของมาเวลนะครับผมคือเบาะแสของภาคต่อไปหรืออะไรเนี่ยคุณดูหนังจบมันจะอยู่ภายในนั้นเลยเอางี้ละกันนะครับเอ็นเครดิตซีนไม่ต้องรอดูก็ได้หนังจบปั๊บลุกได้เลยใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูครับไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีนะครับแว่นออฟตัส นี่เป็นแว่นที่เหมาะแก่การใช้งานนะครับบางและเบาใส่ได้ทั้งวันนะครับผมแล้วก็มีเลนกองแสงด้วยคุณถูกใจเลนแบบไหนคุณต้องการยังไงก็ไปสั่งได้ที่เพจอ p บตัเลยนะครับหรือถ้าใครอยู่ใกล้ๆนะภายในกรุงเทพนะไปที่สยามสแควร์ซอย5นะครับ ออกตัด i t เทสแล็บเขาเปิดและคุณไปวัดสายตาได้เลยนะครับในเน็ตคุณก็ไปวัดสายตาที่ร้านแล้วก็ส่งค่าให้ทางอ p อกตัดแล้วก็สั่งทำได้เลยนะครับผมอย่าลืมหน้าโค้ดเวิร์มูฟี่ลด1 0 0รบาทครับผมส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนอนนังแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กด subscribe ให้หนอนนังด้วยนะครับผมถ้าใครต้องการจะรำลึกนอนนังนะก็กดที่ปุ่มสมัครสมาชิกนะครับหรือ iPhone iPad iOS มองไม่เห็นลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกท่านนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรท้าใจหรือที่อจจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่านะครับแต่สําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ